สวัสดีครับวันนี้พันผลพามาเก็บดอกกระเจียวในสวนครับกระเจียวปลูกกับผมงอกปีละครั้งครับพอแต่ฝนเริ่มลงก็เริ่มงอกครับนี่เนาะกำลังหวานเลยครับบางดอกก็ทรงจะแก่ไปจักหน่อยดอกนี้กำลังหวานเลยเนาะกำลังงอกเต็มเลยครับเต็มสวนเลยวงไปรอบต้นมะไฟเลยครับผมมะไฟก็กำลังเป็นลูกครับหลอดตายมาได้ครับผมหลอดการตกระโหลกมาได้ครับแต่มะไฟมันเป็นพืชชอบน้ำเนาะยิ่งน้ำเยอะมันยิ่งชอบครับผมมันก็เลยไม่ตายครับแต่ลำไยผมต้นนี่ตายครับผมเสียดายมากเลยขนุนก็ตายครับแล้วก็เสียดายที่สุดก็คือเงาะครับผมโอ้นี่เสียดายมากเลยครับผมเป็นคนชอบกินเงาะครับแต่ก็ยังเหลือลำไยอยู่ต้นนึงครับมีอยู่2ต้นครับเหลืออยู่ต้นนึงครับผมหลอดมาได้ครับดอกนี้หวานเจี๊ยบเลยแหละครับแบบนี้แหละครับที่เขานิยมกินกันนะด้านนู้นนี่ครับก็จะงอกให้กินทุกปีแหละครับเพราะว่ามีหัวอยู่ข้างล่างเนาะงอกให้กินทุกปีครับผมปีละครั้งโอ้ยนี่ครับแบบนี้แหละหวานเจี๊ยบครับผมแบบนี้เขานิยมกินมากที่สุดครับผมเพราะว่าจะหวานมากเลยครับแต่บางทีก็มาเก็บไม่ทันมันก็เกยนะครับเนาะแบบนี้ก็สวยครับแบบนี้ก็ยังหวานเจี๊ยบครับผมฝรั่ง2ลูกนี้เหมือนจะสุกแล้วครับจะเก็บไปด้วยครับไว้กินเล่นหลังกินข้าวเสร็จนะครับสดๆจากสวนครับก็จะไม่สวยเท่าไรเพราะไม่ได้ใช้ยานะครับอีกลูกนึงครับกิมจูครับผมไม่ได้ใช้ยาครับกินได้เลยนะครับจะเอาอีกนี่ครับ2ดอกดอกกระเจียวหมดแล้วครับเดี๋ยวพันธุ์ผลมันจะเก็บมาไฟไปกินด้วยครับผมเลือกเอาต้นไหนแก่ๆนะครับไปกินสักพวง2พวงเสียดายผลไม้ที่ปลูกมา 5-6 ปีพี่น้องเอ้ยตายไปเยอะเลยครับเหลือแต่มะไฟกับลำไยต้นนึงครับผมเมื่อก่อนนี่ถ้าท่านใดติดตามผมมาตลอดนี่จะรู้เนาะว่าสวนผมนี่เต็มไปด้วยผลไม้นานาชนิดเลยปีนี้ตายไปเยอะมากทั้งเงาะทั้งขนุนขนุนนี่ตายหมดเกลี้ยงเลยครับขนุน 4-5 ต้นน่ะตายหมดแล้วก็อะโวคาโดผมก็ตายเสียดายมากเลยครับอะโวคาโดปลูกมาขนุนถนอมมาเพราะเรากับพี่น้องแมวเยอะด้วยครับเดี๋ยวกินไม่หมดเสียดายครับผมหิวอะไรก็ค่อยมาเก็บกินเนาะสวนของเรากับผมครับ สดๆจากสวนเลยครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพันผลไปด้วยนะครับสวัสดีครับ